อันดับที่10ภูมิหลังคุณอุ๊งอิ๊งหรือแพทองธารชินวัตรเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2529เป็นบุตรคนที่3ของคุณทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ซึ่งกล่าวคนว่าเดิมทีเธอมีชื่อเล่นว่าอิงแต่คนในครอบครัวชอบเรียกว่าอุ๊งอิ๊งจึงทำให้สื่อมวลชนและคนภายนอกเรียกตามไปด้วยโดยชีวิตในภาพรวมตั้งแต่เด็กจนโตเธอเกิดในครอบครัวของนักการเมืองที่มีทั้งคุณพ่อและคุณนาเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้นำของพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยอีกด้วยจึงทำให้คุณแพทองธารรายล้อมไปด้วยเรื่องการเมืองมาโดยตลอดเธอเห็นทั้งการหาเสียงการวางนโยบายการบริหารพรรคและการบริหารประเทศจึงทำให้เธอซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กส่วนในอีกด้านหนึ่งตระกูลชินวัตรก็เจนจัดในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่ธุรกิจโทรคมนาคมในตอนแรกไล่มาเรื่อยๆจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นในอีกด้านหนึ่งคุณแพทองธารก็ซึมซับเรื่องการบริหารและการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองด้านนี้ก็ล้วนเป็นสเกลที่ใหญ่มากทั้งคู่อันดับที่9พี่น้องอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคุณแพทองธารคือบุตรคนสุดท้องของครอบครัวซึ่งในบรรดาพี่น้อง3คนก็มีคุณโอ๊คพานทองแท้เป็นพี่คนโตซึ่งในอดีตเขามักจะเป็นที่จับตามองของสื่ออยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คุณทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาตามหน้าสื่อสักเท่าไหร่นักแต่ในชีวิตอีกด้านหนึ่งคุณโอ๊คพานทองแท้ก็มีธุรกิจหลายอย่างที่ต้องดูแลอย่างเช่นบริษัทโอคานิตจำกัดที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟหรือจะเป็นธุรกิจโรงแรมอย่างบริษัทเรนท์เพลินจิตโฮเทลจำกัดและยังมีธุรกิจอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่รวมมูลค่ากันแล้วหลายพันล้านบาทถัดมาเป็นพี่คนรองอย่างคุณเอมพินทองทาที่แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับการเมืองสักเท่าไหร่นักเพราะเธอมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจซะมากกว่าอย่างเช่นเธอเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมนซิตี้มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดอีกทั้งในปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่2ของบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนด้วยสัดส่วน 27.95% ส่วนทางด้านของคุณแพทองธารนั้นก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกันคือที่ผ่านมาจะดูแลเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวเป็นหลักซึ่งเธอเพิ่งจะเข้าสู่สนามการเมืองในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งรายละเอียดนั้นจะแทรกอยู่ในข้อถัดไปอันดับที่8รัฐประหารพ.ศ. 2549ในช่วงพ.ศ. 2548ไปจนถึงพ.ศ. 2549การเมืองไทยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตผู้คนฝ่ายหนึ่งต่างก็พากันออกมาประท้วงต่อต้านระบอบทักษิณส่วนฝ่ายที่สนับสนุนนายกทักษิณก็ออกมาปกป้องด้วยจำนวนที่เยอะไม่แพ้กันและหลังจากที่ประเทศไทยห่างหายจากการรัฐประหารมาแล้ว15ปีในที่สุดวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549ก็มีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนายกทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมขององค์การสหประชาชาติจึงเป็นโอกาสที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤตที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกณขณะนั้นนำกองกำลังเข้ามารัฐประหารยึดอำนาจได้สำเร็จจากนั้นจึงแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะมีคำสั่งให้อดีตนายกทักษิณชินวัตรบินกลับประเทศไทยในทันทีแต่ทว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับครอบครัวชินวัตรแล้วถือว่าเป็นอะไรที่กดดันและน่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะในตอนนั้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างและถ้าหากตัดสินใจพลาดเพียงนิดเดียวมันก็อาจจะหมายถึงหายนะของคนในครอบครัวได้เลยและหลังจากที่ปรึกษาหารือกันภายในครอบครัวพวกเขาจึงหาโอกาสที่เหมาะสมบินไปหลบภัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นการชั่วคราวโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณบินจากสหรัฐอเมริกาไปที่ลอนดอนโดยมีคุณเอมพินทองธารอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่แล้วส่วนคุณหญิงพจมานและคุณโอ๊คพานทองแท้ก็บินตามไปสมทบในภายหลังซึ่งตามเนื้อข่าวระบุว่าในช่วงเวลานั้นมีเพียงคุณแพทองธารเพียงคนเดียวที่ไม่ได้บินไปประเทศอังกฤษด้วยเพราะในตอนนั้นเธอยังเป็นนักศึกษาจึงยังต้องอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อเรียนหนังสือต่อซึ่งเธอก็อยู่ประเทศไทยตามลำพังเป็นระยะเวลานานถึง7เดือนภายใต้สถานการณ์ที่กดดันเป็นอย่างมากและทุกฝ่ายก็จับตามองเป็นอย่างหนักจึงถือได้ว่าช่วงเวลาทั้งหมดนี้เป็นความยากลำบากแบบสุดๆอีกหนึ่งครั้งที่ตระกูลชินวัตรเคยเผชิญอันดับที่7ฝึกงานด้วยความที่คุณแพทองธารเติบโตมาในครอบครัวของนักการเมืองและธุรกิจของครอบครัวก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆจนทำให้หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าครั้งหนึ่งเธอเคยฝึกงานที่ร้านแมคโดนัลด์โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่คุณแพทองธารอายุได้18ปีเธอไปเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาสยามสแควร์โดยได้ค่าจ้างประมาณชั่วโมงละ24บาทซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณพ่อของเธอยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
จึงทำให้มีโมเมนต์ที่คุณทักษิณเข้าไปใช้บริการโดยการสั่งแม็กฟิช2ชุดและบิ๊กแม็กอีก1ชุดจนทำให้ภาพข่าวนี้กลายเป็นไวรัลโด่งดังในยุคนั้นอันดับที่6ดราม่าโกงข้อสอบนี่ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่โด่งดังมากๆในพ.ศ. 2547เมื่อคุณแพทองธารเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมและต้องการสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งการที่จะสมัครเข้าสอบคณะนี้ได้ก็จะมีเงื่อนไขหลักๆ3ข้อด้วยกันคือ 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA 2.75 ขึ้นไป 2. ต้องมีคะแนนสอบ Entrance วิชาสังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษและวิชาเลือกรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า200คะแนนและ 3. ต้องสอบ CUTEP TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านเกณฑ์ซึ่งสิ่งที่ทำให้กลายเป็นประเด็นในสังคมก็คือคุณแพทองธารไม่ผ่านเงื่อนไข GPA 2.75 แต่ทว่าอยู่ดีๆคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็เปลี่ยนกฎให้นักเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.75 สามารถสมัครได้นี่จึงกลายเป็นดราม่าประเด็นแรกต่อมาเมื่อคุณแพทองธารสอบ Entrance ในรอบแรกก็สามารถทำคะแนนรวมทั้ง4วิชาได้ 184.25 คะแนนซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะเธอจึงจำเป็นต้องไปลุ้นต่อในการสอบเอนทรานซ์รอบที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในอีก4เดือนข้างหน้าและในการสอบเอนทรานซ์รอบที่2นี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเพราะคุณแพทองธารสามารถทำคะแนนรวม4วิชาได้ 286.5 คะแนนจนสอบติดคณะที่ต้องการได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นมามากในช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็กลายเป็นข้อกังขาในสังคมโดยคนจำนวนมากมองว่าเธอไม่น่าจะมีคะแนนสูงขนาดนี้ได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่4เดือนและจากนั้นไม่นานนักก็มีข่าวลือออกมาว่ามีการจงใจทำให้ข้อสอบวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมรั่วไหลออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คุณแพทองธารจนสามารถทำคะแนนสูงได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกได้เลยว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเป็นที่ถกเถียงกันไปกันมามากในยุคนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าคุณแพทองธารทำผิดแบบนั้นซึ่งจวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการฟ้องร้องและไม่มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตัดสินว่าผิดอย่างเป็นทางการนั่นจึงทำให้ในปัจจุบันคุณแพทองธารอยู่ในฐานะของผู้บริสุทธิ์อันดับที่5คู่สมรสมาถึงเรื่องราวของคู่สมรสกันบ้างโดยคุณแพทองธารได้เข้าพิธีสมรสกับคุณปอปิฎกสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2562ซึ่งในวันนั้นคุณทักษิณยังลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศจึงไม่สามารถกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมงานได้ดังนั้นในวันที่22มีนาคมของปีเดียวกันจึงมีการจัดพิธีแต่งงานขึ้นเป็นครั้งที่2ที่โรงแรมโรสวูดในฮ่องกงเพื่อให้บิดาอย่างคุณทักษิณชินวัตรสามารถบินเข้ามาร่วมงานได้และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ครองรักกันเรื่อยมาโดยปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน2คนส่วนในเรื่องของความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับคุณปอปิฎกเขาจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจากนั้นเมื่อเรียนจบก็มีข่าวว่าเขาเคยเป็นนักบินของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งตัดภาพมาที่ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของบริษัทเดนเดเวลลอปเมนต์จำกัดส่วนในแง่ของการเมืองนั้นคุณปอปิฎกก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทอะไรมากนักแต่เขาจะมีส่วนในฐานะของสามีที่ดีมากกว่านั่นคือการตามไปซัพพอร์ตคุณแพทองธารในยามที่เธอดำเนินภารกิจทางการเมืองต่างๆและคอยดูแลให้กำลังใจกันและกันเท่านั้นอันดับที่4ความมั่งคั่งเราน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าคุณแพทองธารที่เกิดมาในตระกูลชินวัตรย่อมเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างมากซึ่งในข้อนี้เราจะมาดูตัวเลขความมั่งคั่งที่เธอมีโดยแหล่งที่มาความมั่งคั่งส่วนใหญ่ก็มาจากการถือหุ้นในบริษัทต่างๆซึ่งมีอยู่23บริษัทโดยในจำนวนนี้มี19บริษัทที่เป็นธุรกิจของตระกูลชินวัตรและไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดคุณแพทองธารก็ถือหุ้นในสัดส่วนที่เยอะมากๆและยังมีตำแหน่งสูงๆในหลายบริษัทอีกด้วยยกตัวอย่างบริษัทเด่นๆก็อย่างเช่นบริษัท AC Asset Corporation จำกัดบริษัท Lend Development จำกัดและบริษัท BBD Development จำกัดซึ่งถ้าหากนับรวมมูลค่าหุ้นที่คุณแพทองธารถือครองจาก23บริษัทอัปเดตณวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2567ก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9,330 ล้าน 500,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่อลังการมากจริงๆอันดับที่3เส้นทางการเมืองแม้ว่าชีวิตของคุณแพทองธารจะรายล้อมไปด้วยการเมืองมาตั้งแต่เด็กแต่เธอเพิ่งก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2564โดยการเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยต่อมาในพ.ศ. 2565ก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งในทางเทคนิคแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่งกับหัวหน้าพรรค
แต่หลายฝ่ายก็มองว่านี่คือการปูทางสู่ตำแหน่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งพ.ศ. 2566และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะคุณแพทองธารมีส่วนร่วมในการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบอีกทั้งยังถูกเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอีกด้วยแต่ทว่าการเลือกตั้งดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากพรรคก้าวไกลมาแรงเหลือเกินจนทำให้ทางพรรคเพื่อไทยต้องพยายามงัดไม้เด็ดหลายอย่างออกมาใช้ซึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตและอีกหนึ่งสิ่งก็คือประโยคเด็ดของคุณแพทองธารที่เธอได้กล่าวไว้ว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งประโยคที่ว่านี้มันก็กลายเป็นภาพจำทางการเมืองและเป็นเหมือนดังคำมั่นสัญญาของพรรคเพื่อไทยเป็นในตัวอันดับที่2สู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งในพ.ศ. 2566แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนเป็นอันดับที่1แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สิทธิ์จึงตกมาเป็นของพรรคอันดับที่2อย่างเพื่อไทยและได้คุณเศรษฐาทวีสินเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ทว่าไปมาก็มีผู้ร้องเรียนว่านายกเศรษฐาได้แต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในแบบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคุณพิชิตมีลักษณะต้องห้ามทำให้ในวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2567ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติ5-4ให้นายกเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีทั้งชุดพ้นจากตำแหน่งซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอชื่อคุณแพทองธารสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากนั้นเมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาคุณแพทองธารจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นนายกหญิงคนที่2ในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันอันดับที่1สิ่งที่สังคมจับตามองเมื่อคุณแพทองธารก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแน่นอนว่าต้องถูกหลายฝ่ายจับตามองอย่างหนักซึ่งสิ่งที่สื่อและคนทั่วไปให้ความสนใจก็เริ่มจากการกำหนดคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆและรวมไปถึงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือคุณแพทองธารจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะจัดสรรโควต้าของพรรคตัวเองแบบไหนและแบ่งส่วนให้แก่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรเพราะจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการวางตัวรัฐมนตรีมีผลต่อการผลักดันกฎหมายและการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลและอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากคือการที่มีนักวิชาการและผู้คนจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าด้วยความที่คุณแพทองธารยังถือว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยจึงไม่แน่ใจว่าเธอจะบริหารประเทศได้หรือไม่ดังนั้นจึงน่าจับตามองว่าจะมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดทิศทางอยู่เบื้องหลังรัฐบาลนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญและเป็นอะไรที่เปราะบางมากๆเนื่องจากมีคนจ้องเล่นงานจุดนี้อยู่แล้วและถ้าหากว่าคุณทักษิณเข้าข่ายครอบงำพรรคขึ้นมาก็อาจจะทำให้คุณแพทองธารและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดหลุดพ้นจากตำแหน่งเหมือนกับคุณเศรษฐาทวีสินได้เลยซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ณวันที่เราจัดทำคลิปก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ไม่มีใครสามารถฟันธงได้แบบ 100% และคงต้องรอให้รัฐบาลของคุณแพทองธารได้ลงมือบริหารงานซะก่อนจึงจะพอเห็นเขารางอะไรขึ้นมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือผลงานของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะออกมาดีหรือร้ายอย่างไรมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าในพ.ศ. 2570อย่างแน่นอน